วันนี้เวลา 15:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ณอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา2556รวมจำนวน 1,071 รายโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญว่าวิชาการทุกสาขาที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงทางการทหารทั้ง3เหล่าทัพเป็นวิชาที่มีประโยชน์ยิ่งแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละคนขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้วิชาการทุกสาขาที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงทางการทหารทั้งสามเหล่าทัพและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเลือกสรรมาอบรมเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายนั้นล้วนเป็นวิชาที่มีประโยชน์ยิ่งในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละคนทั้งควรจะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้แน่ชัดอีกว่างานส่วนรวมของชาตินั้นประกอบขึ้นด้วยกิจการงานหลายฝ่ายหลายด้านไม่ว่าการทหารการเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมืองการปกครองก็ตามต่างก็มีความสำคัญอยู่ด้วยกันและต้องดำเนินไปพร้อมกันโดยประสานสอดคล้องเป็นเอกภาพจึงจะส่งเสริมให้ประเทศชาติดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงได้ดังนั้นทุกคนทุกฝ่ายจะต้องตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกอย่างโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถและด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจให้งานส่วนรวมของชาติดำเนินพร้อมกันไปสู่เป้าหมายคือความมั่นคงปลอดภัยให้ประชาชนอุ่นใจและมั่นใจได้ว่าชาติบ้านเมืองไทยนั้นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินอันประเสริฐสุดที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไปนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังที่ดังติด
ทียบที่ประตูเกยหลังวัดทรงพระดำเนินไปตามลาดพระบาทนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่พระอุโบสถศาลารายข้างกำแพงแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเลี้ยวขวาขึ้นถึงยังชานชาลาหน้าพระโบสถ ท่านผู้ชมคงจะจำได้ว่าเป็นพระที่นั่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จสู่สวรรคตที่พระที่นั่งนี้เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2485และพระที่นั่งองค์นี้เช่นเดียวกันที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าเฝ้าพระอนุชาธิราชกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชแทนพระบรมเชษฐาธิราชครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระราชดำเนินศาลาสหทัยสมาคมซึ่งรถยนต์พระที่นั่งนั้นเทียบทางด้านซ้ายหมายความเคารพตรงหน้าระวังจอนเสียงดังรองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ที่1กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่2กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ที่1กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถวายความเคารพฐานของขีดยศถวายความรบแตรวงมะเร็งเพลงสรรเสริญพระบารมีเฉลิมพลจะปริวุสบัติอย่างสง่างามเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทย